สมบัติที่สำคัญมากๆอีกประการหนึ่งนะครับที่แสดงความเป็นคลื่นคือสมบัติที่เราเรียกว่าการรวมกันได้ของคลื่นนะครับหรือบางครั้งเราก็อาจจะเรียกมันว่าการซ้อมทับของคลื่นนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า superposition นะฮะการรวมกันได้ของคลื่นหรือการซ้อนทับของคลื่นก็คือการที่คลื่น2ขบวนเมื่อเคลื่อนที่มาอยู่ในบริเวณเดียวกันเนี่ยเราสามารถเอาการกระจัดของคลื่นเนี่ยมารวมกันได้นะครับเป็นการกระจัดรวมของตัวกลางนะตำแหน่งนั้นหรือในกรณีที่ไม่มีตัวกลางก็คือเป็นผลของการรบกวนโดยรวมนะตำแหน่งที่เราสนใจนะครับยกตัวอย่างในรูปนี้นะสมมติว่าเรามีคลื่นในเส้นเชือกหรือคลื่นในสปริงเนี่ยที่เคลื่อนที่วิ่งเข้าหากันโดยที่มีการขจัดเหมือนกันในลักษณะที่เกิดคลื่นลูกเดียวแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่ามันเป็นคลื่นดลภาษาอังกฤษใช้คำว่าimpulse นะครับคลื่นดลคือคลื่นที่เรารบกวนตัวกลางแค่1ครั้งแล้วก็ปล่อยให้คลื่นเคลื่อนที่ไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากระตุกเชือกหรือสายยาง1ครั้งแล้วทําให้เกิดลักษณะของลูกคลื่นเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้ลูกคลื่นนี้วิ่งไปนะครับเราก็บอกว่าอันนี้คือคลื่นดลแต่ถ้าเรารบกวนตัวกลางอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็อาจจะเป็นเกิดลูกคลื่นวิ่งต่อเนื่องไปซึ่งก็อาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับคลื่นลูกทรายที่เราพูดถึงมาก่อนหน้านี้แล้วทีนี้เพื่อให้ง่ายนะครับเราพูดถึงคลื่นดล2ขบวนนะโดยที่เหมือนกับว่าเรามีสปริงอยู่ตรงนี้แล้วมีคนอยู่2ข้างกระตุกตัวสปริงให้เกิดคลื่นดลเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าในการเกิดคลื่นดลครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการกระตุกให้มีการขจัดของตัวกลางในทิศเดียวกันก็คือสั่นขึ้นเหมือนกันเนี่ยพอคลื่นทั้ง2ขบวนนี้เคลื่อนที่เข้ามาอยู่ที่บริเวณเดียวกันเราพบว่าการกระจัดรวมของตัวกลางสามารถเขียนอยู่ในรูปของผลบวกของการกระจัดของคลื่นแต่ละคลื่นที่เข้ามารวมกันนะครับแบบนี้เราเรียกว่าการรวมกันได้ของคลื่นหรือการซ้อนทับกันของคลื่นเสร็จแล้วเมื่อคลื่น2ขบวนนี้วิ่งออกจากกันในทางอุดมคตินะตัวไอ้ตัวลูกคลื่นก็จะวิ่งห่างออกจากกันแล้วก็คงรูปเหมือนเดิมคือมันวิ่งผ่านกันไปเฉยๆโดยที่แค่เอาการกระจัดรวมมารวมกันแค่นั้นเองมันไม่ได้มีผลอย่างอื่นซึ่งตรงนี้คือสมบัติเฉพาะที่สำคัญของคลื่นเวลาเราจะแยกปรากฏการณ์ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นหรือปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคเนี่ยนะครับเราจะแยกโดยดูจากสมบัติการรวมกันได้ของคลื่นหรือสมบัติการซ้อนทับของคลื่นถ้ามันมีสมบัติการรวมกันได้ของการรวมกันได้เราตั้งสมมติฐานไว้เลยว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นแต่ถ้ามันไม่รวมกันได้อย่างเช่นอนุภาคถ้ามีอนุภาคเคลื่อนที่มาอยู่ในบริเวณเดียวกันเนี่ยมันก็คือการชนกันเราไม่สามารถจะมีอนุภาค2ตัวอยู่ในบริเวณเดียวกันได้นะครับเราเรียกว่ามันเป็น การกีดกันกันของปริมาตรของอนุภาคเหมือนกับเราเดินสวนกับเพื่อนเนี่ยเราไม่สามารถจะเดินผ่านตัวเพื่อนไปได้แต่เราต้องหลบหลีกกันถ้าไม่หลบก็ชนใช่มั้ยครับแต่ในกรณีของคลื่นเนี่ยมันสามารถจะวิ่งผ่านกันไปได้แล้วเมื่อมันผ่านกันไปแล้วมันก็กลับมาเป็นคลื่นเหมือนเดิมตัวเดิมที่วิ่งเข้ามาหากันนะครับไม่มีผลอะไรกับการชนกับคลื่นแต่ละขบวนที่วิ่งมานะทีนี้ ในกรณีแรกตรงนี้เนี่ยเราบอกว่ามันเกิดขึ้นโดนที่การสั่นของตัวกลางเนี่ยสั่นขึ้นเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เราอาจจะทำให้เกิดขึ้นโดนในลักษณะ
แต่ตรงกันข้ามได้ก็คือตัวหนึ่งสั่นขึ้นตัวหนึ่งสั่นลงแบบนี้เมื่อคลื่นวิ่งมาอยู่ที่เดียวกันสิ่งที่เราจะพบก็คือมันก็จะเกิดการรวมกันของคลื่นแต่ว่าในกรณีนี้มันเคลื่อนที่สวนทิศกันเพราะนั้นเมื่อมันรวมกันแล้วก็จะทำให้เหมือนกับคลื่นเนี่ยหายไปเลยนะตำแหน่งที่มันรวมกันแต่หลังจากนั้นเมื่อคลื่นวิ่งออกจากกันแล้วมันก็จะมองเห็นตัวคลื่นปรากฏขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับการรวมกันได้ของคลื่นในลักษณะที่หนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าการรวมกันได้แบบเสริมกันนะครับก็คือคลื่นสองขบวนเนี่ยสั่นไปในทิศเดียวกันแล้วก็รวมกันแล้วก็เสริมทำให้คลื่นสุดที่เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นในขณะที่แบบที่สองเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นการรวมกันได้ของคลื่นแบบหักล้างกันก็คือเมื่อมันมาเจอกันแล้วเนี่ยตัวกลางก็จะไม่มีการขจัดแต่ไม่ได้หมายความว่าคลื่นมันหายไปนะครับแค่ณจำแหน่งหรือณจุดที่มันมารวมกันเนี่ยการขจัดรวมเป็นศูนย์แต่หลังจากนั้นก็เคลื่อนที่ต่อนะครับซึ่งหมายความว่าในขณะที่มันมารวมกันถึงแม้จะอยู่ในรูปของการหักล้างเนี่ยแต่ตัวกลางมันก็ยังถูกรบกวนและกำลังเคลื่อนที่อยู่เพียงแต่ว่าตอนที่มันมารวมกันตรงนี้แล้วเนี่ยการเคลื่อนที่สุทธิมันเป็นศูนย์เฉพาะเวลาที่มันมาอยู่ตำแหน่งเดียวกันแค่นั้นเองนะครับ อันนี้ก็คือ ที่เราพูดถึงนะครับก็คือหลักการรวมกันของคลื่นหรือหลักการซ้อนทับของคลื่น ทีนี้ ถ้าเราจะดูรายละเอียดนะเมื่อกี้ในรูปนี้เราดูการขจัดลับนะครับของคลื่นแต่ถ้าเราจะรู้แล้วดูรายละเอียดเราก็อาจจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในลักษณะนี้ก็คือว่าในขณะที่คลื่นโดน2ขบวนนี้เคลื่อนที่เข้ามาอยู่ในบริเวณเดียวกันจริงๆแล้วคลื่นโดนทั้ง2ขบวนนั้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ถ้าเราดูตรงสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยนะครับแทนคลื่นโดน2ขบวนที่มารวมกันตอนจังหวะที่มันมาอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยการกระจัดสุทธิก็คือการกระจัดของคลื่นแต่ละตัวมารวมกันเพราะนั้นตอนที่มันมาซ้อนทับกันเนี่ยเราจึงมองเห็นเหมือนกับเป็นคลื่นลูกเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีคลื่นที่เคลื่อนที่สวนกัน2ลูกอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าเมื่อมันมาซ้อนทับกันพอดีเลยนะการไอการกระจัดของทั้งสองอันนี้ซ้อนทับกันพอดีมันก็จะเกิดลักษณะของการเสริมกันแบบมากที่สุดแต่พอมันเริ่มแยกออกจากกันการสั่นสุทธิก็จะเริ่มลดลงแล้วในที่สุดมันก็จะแยกออกมาเป็น ขึ้นโดน2ลูก2ลูกนะครับแบบนี้ในขณะที่ถ้าขึ้นโดน2ลูกนี้มีทิศของการสั่นตรงกันข้ามกันเมื่อมันเข้ามาอยู่ในบริเวณเดียวกันเราก็จะเห็นว่าการกระจัดมันจะเกิดในทิศที่ตรงกันข้ามและการกระจัดสุทธิจะเป็นผลของผลต่างหรือผลเอาการกระจัดทั้งสองอันนั้นมาลบกันนะครับทำให้การกระจัดสุทธิเหมือนกับมีค่าน้อยลงแต่คลื่นทั้งสองอันก็ยังคงอยู่และกำลังเคลื่อนที่ออกจากกันเพราะนั้นเมื่อมันเคลื่อนที่ออกจากกันออกจากบริเวณที่มันมาซ้อนกันแล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นคลื่น2ขบวนนี้แยกออกจากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยเราเมื่อกี้ได้พูดถึงไปแล้วว่ามันเป็นในกรณีในอุดมคตินะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลื่น2ขบวนเวลามันวิ่งไปในตัวกลางเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคงรูปเหมือนเดิมไปได้ตลอดนึกภาพว่าถ้าเรากระตุกสายยางหรือเส้นเชือกคลื่นนั้นมันก็จะวิ่งไปสักพักนึงก็หายไปเพราะว่ามันจะมีการสูญเสียพลังงานให้อยู่ในรูปของสูญเสียพลังงานใน ไปให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนรูปไปหลังจากที่มันผ่านเลยกันตรงนี้แต่ว่าในอุดมคติถือว่ายังไม่ดูการเปลี่ยนรูปของลูกคลื่นก่อนหรือว่าเกิดขึ้นน้อยมากเพราะนั้นเราก็มองเหมือนกับว่าขณะที่มันวิ่งผ่านกันเนี่ยไม่เกิดจริงๆแล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่ว่าการกระจัดลับก็คือผลรวมของการกระจัดทั้งสองอันแค่นั้นเองนะครับ ทีนี้ที่เราพูดทั้งหมดที่เราพูดมาตรงนี้เนี่ยเป็นการรวมกันของคลื่นในกรณีของคลื่นในหนึ่งมิติ แต่การรวมกันของคลื่นเนี่ยสามารถจะเกิดขึ้นได้ใน2หรือ3มิติได้หมด
นะฮะกรณีของการรวมกันของคลื่นใน2มิติเนี่ยอาจจะแสดงให้เห็นได้ง่ายๆแต่โดยดูจากถาดน้ำถาดของคลื่นในถาดกำเนิดคลื่นเนี่ยนะครับเป็นคลื่นน้ำในถาดกำเนิดคลื่นถ้าเราทำให้เกิดคลื่นโดน2ลูกเช่นหยดน้ำลงไป1 2หยดที่ตำแหน่ง2ตำแหน่งแล้วให้คลื่นนี้แผ่ไป เราก็จะได้คลื่นแผ่ออกไปโดยรอบใช่ไหมครับเสร็จแล้วที่ตรงไหนที่คลื่นมันมาเจอกันมันก็จะเกิดการรวมกันหรือซ้อนทับกันของคลื่นโดยที่ถ้ามันสั่นไปทางทิศเดียวกันมันก็จะทำให้คลื่นสั่นสุทธิเนี่ยสั่นมากขึ้นแต่ถ้ามันสั่นในทิศตรงกันข้ามมันก็จะทำให้คลื่นสุทธิสั่นน้อยลงเพราะนั้นเมื่อเราเขียนลักษณะการแผ่ของคลื่นโดนใน2มิติซึ่งจะอยู่ในรูปของทรงวงกลมนะครับแผ่ไปโดยรอบในทุกทิศทางเราก็จะพบแนวของการรวมกันของคลื่นตรงส่วนที่เป็นการรวมกันแบบเสริมกันและหักล้างกันทีนี้อันนี้คือคลื่นโดนนะเราก็จะพบว่าไอ้แนวที่เกิดขึ้นตรงนี้มันก็อาจจะขยายตัวนะเมื่อคลื่นมันขยายออกไปแต่ ผลตรงนี้มันไม่ได้เฉพาะคลื่นโดนอย่างเดียวในกรณีของคลื่นต่อเนื่องก็จะมีผลลักษณะอย่างนี้เช่นเดียวกันซึ่งผลตรงนี้เนี่ยจะเอาไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆของคลื่นก็คือปรากฏการณ์การแทรกซ้อนของคลื่นนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นหัวข้อที่เราจะดูในเป็นเรื่องที่เราจะดูในหัวข้อต่อๆไป